ผมอยากจะบอกกับพี่น้องครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดพวกเราทุกคนควรจะเสียใจและควรจะคิดให้ทะลุให้ได้ว่าเราจะก้าวพ้นตรงนี้ไปได้อย่างไรผมไม่เคยคิดหรอกครับว่าเราจะต้องมาตั้งเวทีกันอย่างนี้จนกระทั่งเมื่อผมยุบสภาผมได้เห็นกระบวนการที่พยายามที่จะสร้างข้อเท็จจริงชุดใหม่เพื่อมาปรักปรำผมมาปรักปรำใส่ร้ายหลายต่อหลายคนควบคู่กันไปก็คือการที่พรรคเพื่อไทยได้พูดถึงเรื่องของการนิรโทษกรรมคุณทักษิณผมจึงต้องมาพูดครับเพราะผมต้องการให้พี่น้องเห็นอย่างชัดเจนว่าใครเหมาะสมที่จะมาปรองดองในบ้านนี้เมืองนี้ผมเล่าให้พี่น้องฟังอย่างละเอียดในหลายๆเรื่องพูดถึงแนวความคิดความในใจของผมในการตัดสินใจทุกขั้นตอนให้พี่น้องดูว่าผมสามารถที่จะทำงานเรื่องปรองดองได้หรือไม่ขณะเดียวกันพรรคที่ขึ้นป้ายตอนนี้ว่าหยุดฟาดฟันกันหันมาปรองดองคือพรรคเพื่อไทยกำลังส่งใครเข้าไปในสภาส่งใครเข้าไปในทำเนียบครับรายชื่อของผู้สมัครบัญชีรายชื่อที่อ่านไปทั้งหลายนั้นน่ะเขาเป็นคนพร้อมที่จะปรองดองประนีประนอมจริงหรือไม่ในวันที่เขามีโอกาสที่จะประนีประนอมหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่เกิดขึ้นมาทุกครั้งในเหตุการณ์ตั้งแต่เมษาถึงพฤษภาทำไมเขาปฏิเสธทำไมนายใหญ่ของเขาจึงได้ปฏิเสธการประนีประนอมปรองดองที่ผ่านมาผมต้องบอกกับพี่น้องว่าผมเข้าใจยากจริงๆว่าจิตใจของเขาทำด้วยอะไรผู้สนับสนุนของเขาเองอยู่กับความยากลำบากอยู่กับความเสี่ยงต่อการสูญเสียแต่เขาไม่พยายามปกป้องผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับผมไม่ตำหนิพี่น้องที่มาชุมนุมโดยบริสุทธิ์นั่งอยู่ที่นี่นับเดือนฟังความอยู่บนเวทีข้างเดียวย่อมต้องมีจิตใจเช่นนั้นผมไม่ตำหนิแม้แต่แกนนำทุกคนนะครับเพราะผมรู้ว่าแกนนำบางคนอยากจะประนีประนอมเคยบอกกับนายใหญ่เขาด้วยซ้ำว่าพี่น้องเราลำบากมากแล้วพอหรือยังแต่สุดท้ายมันไม่พอเพราะเขายังไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการผมถึงยืนยันว่าการปรองดองที่จะเดินหน้าต่อไปนี้ที่ผมเขียนจาก10ข้อเหลือ5ข้อต้องเดินไปข้างหน้า
ผมพร้อมทำทุกอย่างแต่ผมไม่สามารถนิรโทษกรรมคนทุจริตไม่สามารถคืน 46,000 ล้านให้กับคุณทักษิณถ้าผมหาเงิน 46,000 ล้านมาได้ด้วยตัวเองผมจะยินดีเอาไปให้คุณทักษิณและบอกหยุดทำร้ายประเทศไทยแต่ที่เขาจะเอามันไม่ใช่เงินของผมมันเงินของประเทศมันเงินของประชาชนผมไม่มีสิทธิ์เอาไปให้ถ้าผมพูดกับคุณทักษิณได้ผมก็จะบอกว่าถ้าคุณสำนึกผิดคุณยอมรับกฎหมายผมก็เชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่พร้อมจะให้อภัยแต่ถ้าคุณยังยืนยันว่าเมื่อใดก็ตามศาลตัดสินว่าคุณถูกไม่มีปัญหาศาลตัดสินว่าคุณผิดเป็นสองมาตรฐานอย่างนี้ประเทศไทยยอมไม่ได้ครับวันนี้การตัดสินใจจึงต้องเป็นของพี่น้องประชาชนเพราะอย่าลืมว่าคุณทักษิณมีพี่น้องที่รักเป็นจำนวนมากและผมก็บอกได้ครับว่าหลายสิ่งที่คุณทักษิณทำแล้วเป็นประโยชน์กับพี่น้องมีและสิ่งเหล่านั้นผมก็ยินดีทำต่อยอดให้แต่วันนี้คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยกำลังเอาความพอใจของพี่น้องประชาชนกับนโยบายบางเรื่องบวกกับการตลาดที่เขาชำนาญเพื่อจะกลับมามีอำนาจโดยมีเป้าหมายสุดท้ายเหมือนเดิมคือลบล้างคำพิพากษาของศาลดีว่าคุณทักษิณหลุดพูดออกมาคุณเฉลิมประกาศเองว่านี่คือเรื่องสำคัญเรื่องแรกที่ต้องทำไม่ใช่ปัญหาปากท้องของแพงหรือยาเสพติดแต่วันนี้เมื่อเราเริ่มชี้ให้พี่น้องเห็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพี่น้องรู้จักไหมครับคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ไปดีเบตกับผมคุณยงยุทธบอกว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่มีนโยบายนิรโทษกรรมเพราะคุณยงยุทธเป็นหัวหน้าพรรคเป็นกรรมการบริหารพรรคยังไม่มีมติเรื่องนี้ที่สมาชิกพรรคไปพูดไม่เกี่ยวกับพรรคไม่ผูกมัดพรรคและผมรู้ครับเขาก็จะบอกต่อไปว่าเขาไม่มีความคิดนิรโทษกรรมให้กับคุณทักษิณคนเดียวเขาจะล้างความผิดทุกสีทุกกลุ่มเพื่อจะบอกว่านี่ไงคือความเสมอภาคแต่เป้าหมายสุดท้ายเรื่องเดิมผมยืนยันครับถ้ามีใครขณะนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดนคดีเพราะเป็นเรื่องการเมืองผมยืนยันว่าจะช่วยคนคนนั้นถึงที่สุดไม่ให้มีความผิดครับแ
แต่ถ้าใครทุจริตทำผิดอาญาก่อการร้ายตรงนี้กฎหมายต้องเป็นกฎหมายเท่านั้นครับบ้านเมืองถึงจะเดินต่อไปได้วันนี้พี่น้องจึงต้องเลือกระหว่างพรรคประชาธิปัตย์ที่มีผมเป็นผู้นำในการเดินหน้าปรองดองบนหลักของความถูกต้องกับพรรคเพื่อไทยและกลุ่มคนเสื้อแดงผมอยากจะบอกกับพี่น้องครับว่าพรรคเพื่อไทยหรือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่ประสบการณ์ของผม2ปีที่ผ่านมาผมไม่มีคำถามในใจอีกต่อไปว่าเป้าหมายสุดท้ายของเขาคืออะไรวันนี้ผมถึงบอกกับคุณยงยุทธในช่วงของการดีเบตผมบอกผมไม่ทราบแล้วครับกรรมการบริหารพรรคท่านจะมีมตินโยบายนี้หรือไม่แต่ผมเห็นป้ายทักษิณคิดเพื่อไทยทำและทักษิณทั้งคิดทั้งพูดว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะกลับประเทศไทยปลายปีนี้มาร่วมงานแต่งงานของลูกสาวผมถามว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไม่นิรโทษกรรมให้จะเป็นไปได้อย่างไรเหมือนที่ผ่านมาแล้วครับที่ทักษิณคิดแกนำเสื้อแดงทำวันนี้ก็ทักษิณคิดเพื่อไทยทำเราจะปรองดองกันแบบนี้แหละครับแล้วเหตุการณ์วันนี้มันไปไกลแล้วครับไกลขนาดที่ว่าพี่น้องเห็นปัญหาของคนเสื้อแดงที่มาประท้วงผมขับไล่ผมในช่วงที่ผมหาเสียงแล้ววันนี้คุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าสั่งคนเสื้อแดงไม่ได้แล้วในขณะที่กำลังบอกว่าบ้านเมืองจะต้องปรองดองก็มีการไปจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงพี่น้องครับเราจะยอมให้คนซึ่งมีหัวรุนแรงมีเป้าหมายซึ่งขัดกับกฎหมายอย่างชัดเจนเดินหน้าประเทศไทยเหรอครับผมอยากจะบอกว่าเขาจะพูดอย่างไรก็ตามเราต้องเข้าใจความเป็นจริงคุณยิ่งลักษณ์เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์จะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดคนหนึ่งที่น่าสงสารเพราะอะไรครับเพราะพี่ชายจะต้องคิดยื่นเงื่อนไขเรื่องการทำให้ตัวเองพ้นผิดถ้าพี่น้องเป็นคุณยิ่งลักษณ์พี่น้องจะทำยังไง
คนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับห่างกันพอสมควรในเชิงอายุผมเชื่อในใจคุณยิ่งลักษณ์ต้องชื่นชมคุณทักษิณในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่เป็นเรื่องธรรมชาติกับปัญหาที่คุณทักษิณบอกว่าไม่อยากอยู่เมืองนอกแล้วอยากกลับบ้านแล้วน้องสาวอยู่ในฐานะที่จะทำให้กลับบ้านถ้าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ทำให้พี่คุณยิ่งลักษณ์จะเป็นคนอย่างไรแต่ถ้าคุณยิ่งลักษณ์ทำให้พี่คุณยิ่งลักษณ์ก็ต้องมาเผชิญหน้ากับพี่น้องประชาชนที่ต้องการความถูกต้องผมจึงอยากจะบอกครับว่าอย่าให้สถานการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเลยไม่ได้เป็นผลดีกับใครและวันนี้เราต้องมาพูดกันให้ชัดๆว่าวิธีที่เราจะก้าวพ้นความขัดแย้งนำไปสู่การปรองดองคือสังคมต้องช่วยคนที่มีความเดือดร้อนจริงๆและต้องปฏิเสธคนที่นิยมความรุนแรงและต้องการสิ่งที่ขัดกับกฎหมายครับผมบอกกับพี่น้องว่าถ้าพี่น้องเลือกเบอร์10ผมก็จะเดินหน้าหาทางปรองดองบนความถูกต้องด้วยความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดแต่ถ้าพี่น้องไม่อยากเลือกเบอร์10เพราะกลัวว่าเลือกเบอร์10แล้วเสื้อแดงจะไม่หยุดผมก็ต้องบอกกับพี่น้องครับว่าถ้าตัดสินใจอย่างนั้นอาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปครับแต่วันข้างหน้าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะเหมือนตัวประกันของคนนิยมความรุนแรงตลอดไปหรือถ้าพี่น้องบอกว่าไม่อยากเลือกเบอร์10อยากจะได้พรรคการเมืองที่เข้ามาแล้วแก้ปัญหานี้แล้วก็ไปตายเอาดาบหน้าเราก็กำลังนำพาประเทศไปสู่ความเสี่ยงความวุ่นวาย